เดี๋ยวสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการ Money Shot ของเราด่วนจีนะครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะเอาเรื่องน้ำมันก่อนเลยตกลงน้ำมันเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มจะลงไปต่ำกว่านี้อีกไหมครับปุ๋ยเป็นยังไงบ้างคือเห็นที่ผ่านมา 2-3 วันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องก็เลยไปถามทางปตท.นะคะว่าจะมีโอกาสลดราคาลงในสัปดาห์นี้อีกหรือเปล่านะคะได้คุยกับคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมันของปตท.ท่านก็ยืนยันว่าสัปดาห์นี้ปตท.น่าจะยังไม่ลดราคาลงอีกหลังจากได้มีการลดลงไปครั้งล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ลงไปกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าราคาน้ำมันถึงแม้ว่ามันจะลดลงแต่ว่ามันจะมีการปรับขึ้นปรับลงเป็นห้วงห้วงเป็นกรอบของมันอยู่เพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ก็เชื่อแน่ว่ายังจะไม่ลดราคาในประเทศนะคะทีนี้พอถามไปว่าเอ๊ะราคาน้ำมันมันอย่างนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นขาลงรอบใหม่หรือเปล่าแล้วมันจะลดลงไปได้ไกลแค่ไหนคุณอรรถพลก็ยังเชื่อว่าตลอดปีนี้ราคาน้ำมันจะทรงตัวอยู่ประมาณ50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอ๋อมองไว้ที่ประมาณ50เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันมีตัวแปรเนี่ยอะไรบ้างที่ทำให้เราคิดอย่างนี้เขาบอกว่ามันมีตัวแปรด้านที่จะดึงราคาขึ้นปรับขึ้นก็คือเรื่องของการที่โอเปกเนี่ยเขามีมติขยายเวลาลดกำลังการผลิตลงนะคะไอ้นี่จะเป็นตัวดึงให้ราคาน้ำมันขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอีกตัวแปรหนึ่งที่มันทำให้ราคาน้ำมันซุดลงไปก็คือเรื่องของการผลิตเชลล์ออยล์นะคะน้ำมันจากเชลล์ออยล์ตรงนี้ออกมาเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงไปเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะต้องจับตาดูให้ดีๆเลยว่าตัวไหนมันจะมีผลกับเรื่องของราคาน้ำมันมากกว่ากันทีนี้พอราคาน้ำมันมันทรงตัวอยู่ระดับนี้เนี่ยก็เลยเอ๊ะมันจะมีผลหรือเปล่ากับบริษัทน้ำมันในประเทศเนี่ยที่เขาจะต้องลดคนลงนะคะยุติกันได้ไหมที่ว่าปีที่แล้วก็มีการลดคนเหมือนกันในส่วนของบริษัทน้ำมันอันนี้ก็เลยเป็นห่วงอ่ะแล้วก็เลยสอบถามไปที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติท่านอธิบดีก็คือท่านวีรศักดิ์พึ่งรัศมีเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ตามยังเชื่อว่ายังเอาอยู่ยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันกระทบต้องกระทบแหละยอมรับแต่ว่ายังน่าจะรับมือได้ปรับตัวได้ประหยัดกันหน่อยแล้วก็บริษัทน้ำมันสองค่ายไม่ว่าจะเป็นเชฟรอนแล้วก็สผ.เนี่ยเขาเพิ่งมีการปรับโครงสร้างองค์กรไปเมื่อช่วงปลายกลางปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าคราวนี้ยังอึดอยู่ได้ก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อไปค่ะพี่ยุทธครับนะแล้วเรื่องทางที่เกี่ยวกับทางสปก.คืบหน้าถึงไหนแล้วครับปุ๋ยครับค่ะก็หลังจากที่สปก.เขามีคำสั่งออกมาปลดล็อกการใช้พื้นที่ทับซ้อนสปก.นะคะสำหรับบริษัทพวกขุดสำรวจปิโตรเลียมเนี่ยแล้วก็ทำให้7บริษัทเนี่ยตอนนี้จะสามารถกลับเข้ามาเดินเครื่องผลิตได้ตามเดิมแล้วค่ะหลังจากก่อนนั้นนี่เขาต้องหยุดไปตามคำสั่งศาลใช่ไหมคะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางในส่วนของอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็บอกว่าตอนนี้มี4บริษัทที่เริ่มเดินเครื่องแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มที่เหมือนกับก่อนหน้านี้เพราะว่าน้ำมันที่เราหยุดไปหยุดสำรวจไปเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นแว็กก็คือมันจะมีการแข็งตัวต้องใช้กระบวนการอีกเล็กน้อยกว่าให้มันกลับคืนสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระยะเวลาของมันอีกหน่อยนึงครับพี่ยุทธนะครับเดี๋ยวขยับไปปิดท้ายกันที่รถไฟไทยจีนดีไหมครับปุ๋ยครับได้ค่ะวันนี้ทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการหารือกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลัง อันนี้ก็คือเรื่องของแหล่งเงินกู้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ก็ออกมายืนยันบอกว่าไม่มีปัญหานะคะสำหรับการกู้เงิน 1.7 แสนล้านเพื่อมาทำโครงการนี้เขาพร้อมจะเปิดกว้างทั้งการกู้ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็จะดูว่าตรงไหนที่จะมีแหล่งเงินกู้เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยที่มันต่ำกว่ากันก็จะเลือกตรงนั้นนะคะทีนี้เนี่ยมันมีวอร์ดดิ้งสำคัญอย่างหนึ่งที่ออกมาจากทางสบน.นะคะในเรื่องของการหาแหล่งเงินกู้ก็บอกว่าถึงแม้รัฐบาลเนี่ยจะใช้มาตรา44เข้ามาปลดล็อกโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแต่ว่าในส่วนของข้อตกลงด้านการเงินในการลงทุนเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะก็มีอะไรบ้างเรื่องของดอกเบี้ยเราต้องการได้ประมาณ 2% เหมือนกับที่จีนปล่อยให้ลาวแต่ว่าจีนก็เห็นว่าเอ๊ะไทยมีศักยภาพมากกว่าก็ควรจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะคแล้วก็เงินสกุลไหนสกุลเราต้องการเป็นดอลลาร์ในส่วนของจีนอยากจะให้เป็นหยวนอันนี้ก็ยังต้องตกลงกันต่อไปแต่ก็เชื่อว่าจะสามารถคุยกันได้ครับพี่ยุทธครับเอาละครับสัปดาห์นี้มีไฮไลท์อะไรที่ต้องตามต่อปิดท้ายหน่อยครับปุ๋ยครับค่ะก็คงจะต้องดูเรื่องของการหารือของทางสภาพัฒน์นะคะสัปดาห์นี้ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติโครงการรถไฟไทยจีนนั่นแหละค่ะก็จะเข้า
ประชุมวันที่29มิถุนายนนี้เพื่อที่ผ่านสภาพัฒน์แล้วเนี่ยต้องไปเสนอครม.อีกในเดือนกรกฎาคมเขามีกำหนดจะมีการลงนามช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะครับเดี๋ยวตามดูต่อแล้วกันนะครับนี่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของสัปดาห์นี้วันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับปุ๋ยครับค่ะขอบคุณครับพี่ยุทธค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่พ่อจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการมันนี่ช็อตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาบอกปิดท้ายเบรกนี้นะครับวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้พบกันที่งาน Invest Now 2017เทศกาลลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมที่ Banking Zone ชั้น1เมกาบางนานะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนท่านผู้ฟังหันมาใส่ใจเรื่องการออมหาคำตอบให้เงินของคุณพบกับทางเลือกใหม่ลงทุนทุกเดือนสู่เป้าหมายเงินล้านเริ่มต้นได้ด้วยเงินหลักหมื่นหลักพันรู้จักวิธีออมเงินน้อยถึงเงินล้านทยอยลงทุนสไตล์ DCAทดสอบแผนลงทุนเพื่ออนาคตด้วย Invest Now Starter และเวิร์กช็อปเทรดออนไลน์เลือกหุ้นได้ใช้เครื่องมือเป็นครบวงจรทุกบริการวางแผนสร้างพอร์ตหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมกับ30บูธการเงินชั้นนำนะครับปรึกษาการลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญลงทุนในงานรับของสมนาคุณด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/investnow นะครับแล้วพบกันนะครับ29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ที่ Banking Zone ชั้น1เมกาบางนานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน